ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงมินนี่กับแบมแบมนั่นเองนะครับสองแทงกุ๊กไลน์ที่เข้าร่วมรายการนะครับได้มาถ่ายรายการด้วยกันในบ้านแบมนั่นเองบอกเลยนะครับว่ารายการนี้สเปเชียลคลิปนี้คือสนุกมากๆเลยทั้งสองคนเนี่ยเมามอยกันแบบว่าถูกปากถูกคอมากๆคนหนึ่งตอบไปคนหนึ่งถามมาคนหนึ่งถามมาคนหนึ่งตอบไปเพราะว่าเป็นเพื่อนซีกันอยู่แล้วนะครับมาครั้งนี้คือเอนจอยมากๆเอนจอยขนาดที่ว่าแบมแบมเนี่ยถึงกับแซวมินนี่เลยว่ามาเหมือนไม่ได้ถ่ายรายการเลยเหมือนมาเที่ยวมาเล่นมากกว่าถ่ายรายการอยู่มินนี่จะไปเล่นก็ไปเลยหายออกไปจากกล้องไปเลยปล่อยให้แบมแบมเนี่ยทำส้มตำอยู่คนเดียวคิดจะเดินไปไหนก็เดินโทรศัพท์หายก็เดินหาแบมแบมคือแบบว่าโอ้ยมินนี่ป่วนมากเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยเรียกร้องกันหลายเสียงเลยนะครับทั้งอากาเซ่แล้วก็เนเวอร์แลนด์อยากให้ทั้งสองคนมาเจอกันครั้งนี้ก็ได้เจอกันแล้วนะครับมากินอาหารแบบว่าแซ่บๆนัวๆด้วยกันด้วยแล้วก็โชว์สไตล์แบบไทยแท้นะครับมีโซฟาแต่หานั่งไม่ลงมานั่งกับพื้นกินข้าวกันอร่อยอร่อยสุดๆทั้งคู่เนี่ยได้พูดถึงกันด้วยนะครับว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงมินนี่เนี่ยก็บอกว่าจำได้อยู่ที่เคคอนใช่ไหมที่เคคอนไม่ใช่หรอแต่แบมแบมเนี่ยบอกว่าไม่คือตอนที่ได้เจอกันเนี่ยตอนนั้นมินนี่เนี่ยยังไม่ได้ทำผมหน้าม้าแบบนี้เลยและลิซ่าเนี่ยก็ถามว่ารู้จักมินนี่ไหมมินนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่ไปเล่นโบว์ลิ่งด้วยกันกับลิซ่าเราเนี่ยไปเจอกันหลังที่ได้เล่นโบว์ลิ่งกันหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเป็นปีที่มินนี่เนี่ยกำลังเดบิวต์เลยและก็ได้พูดคุยกันต่อนะครับว่ารู้จักกันมาเนี่ยกี่ปีแล้วมินนี่ก็บอกเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2018ในตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปแล้วมาปี2023ประมาณ 6-7 ปีแล้วที่รู้จักกันมาแต่มินนี่เนี่ยรู้จักแบมแบมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกแล้วแต่ไม่รู้ว่าแบมแบมเนี่ยรู้จักมินนี่หรือเปล่าเพราะว่าหอพักหรือบ้านของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในระแวกเดียวกันมินนี่ก็ได้เล่าด้วยนะคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นกำลังจะเดินไปที่คิวไปบริษัทนั่นเองแล้วก็เจอแบมแบมเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้านะคะพร้อมกับใส่รองเท้าบูทปลายแหลมแล้วก็กางเกงที่แบบว่าเป็นสกินนี่เลยมินนี่เนี่ยบอกว่าคิดในใจด้วยว่าทำไมเขาถึงผอมจังแบมแบมตอนรู้ว่ามินนี่พูดถึงรองเท้าปลายแหลมเนี่ยหัวเราะออกมาเลยนะครับเกือบจะสำลักข้าวที่กำลังกินกันอยู่เลยและก็ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงใส่รองเท้าแบบนั้นไปได้ยังไงตอนนี้คือแบบว่ารองเท้าแบบนั้นกับกางเกงสกินนี่เนี่ยไม่เอาแล้วไม่มีอยู่ในตู้แล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกที่ทั้งคู่เนี่ยคุยกันนะครับพอได้ย้อนกลับไปก็คิดถึงช่วงที่เป็นเด็กฝึกช่วงที่แบบว่ายังเป็นเด็กๆกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วนั่นเองแถมยังได้พูดถึงลิซ่ากันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนซีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งแทงกุ๊กไลน์เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำส้มตำกินกันบอกเลยว่าช็อตนี้ดูไปแล้วก็คือแซ่บมากแล้วครับอยากจะกินส้มตำฝีมือแบมแบมมาเลยและมินนี่เนี่ยก็ยืนยันว่าส้มตำแบมแบมคืออร่อยที่สุดลิซ่าเองเนี่ยก็เคยบอกว่าส้มตำรสชาติฝีมือของแบมแบมนั้นอร่อยที่สุดเหมือนกันแบมแบมเองเนี่ยเขาก็ดูภูมิใจแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำส้มตำอร่อยมากๆถ้าหากว่าต้องไปแข่งกับเชฟที่เกาหลีเนี่ยคิดว่าแบมแบมน่าจะชนะเลยด้วยซ้ำนะครับโอ้โหภูมิใจขนาดนี้เชื่อเลยว่าเราอากาเซ่ทุกคนนั้นเนี่ยน่าจะอยากชิมส้มตำฝีมือแบมแบมแน่นอนแถมมินนี่เนี่ยยังได้บอกด้วยนะคะว่าปกติแล้วแบมแบมชอบทำส้มตำแบบว่าใส่พริกเยอะๆเผ็ดๆจนเผ็ดขนาดที่ว่ากินไปแล้วเนี่ยลิซ่าถึงกับต้องวิ่งไปแล้วก็อ้าปากให้น้ำลายเนี่ยหยดออกมาเพื่อลดความเผ็ดเลยคือแบบว่าลิซ่าไม่ได้มาในรายการนี้แต่ก็โดนทั้งสองเพื่อนซีเนี่ยเผาไปเหมือนกันนะครับอยากเห็นมากๆเลยว่าถ้าหากทั้งมินนี่ลิซ่าแล้วก็แบมแบมเนี่ยร่วมถ่ายรายการนี้ด้วยกันจะเป็นยังไงน่าจะสนุกมากๆทั้ง3คนน่าจะเมามอยกันสุดฤทธิ์สุดเดชแน่นอนใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งแบมแบมแล้วก็มินนี่นะครับรวมถึงเป็นแฟนคลับลิซ่าด้วยเนี่ยได้ดูรายการนี้น่าจะสนุกมากๆหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูรายการเต็มไปดูกันได้เลยนะครับกับบ้านแบมบอกเลยว่าสนุกจริงๆมีซับไทยด้วยเข้าใจสุดๆแล้วก็ทั้งสองคนนั้นเนี่ยมีการเผลอคุยภาษาไทยกันในรายการด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ